ึงแม้ว่าบิ๊กโจ๊กหรือว่าพลตํารดจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจะ,ะเผชิญมรสุมชีวิตมาแล้วหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้หนักที่สุดเดิมพันสูงที่สุดเดิมพันถึงขั้นชีวิตราชการจะขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดอย่างพบตรหรือไม่จริงๆคืออีกก้าเดียวเท่านั้นนะคะรวมถึงก่อนที่จะเกษียณอายุราชการก็มีเวลาอีกเยอะมากคือมีคำพูดกันว่าบิ๊กโจ๊กรอได้กว่าที่ท่านจะเกษียณอายุราชการอีกหลายปี แต่จุดเปลี่ยนนะขณะนี้ต้องไม่รอแบบนี้มันน่ากังวลแทนตัวท่านอเองนะถ้าท่านตกอยู่ในสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะดับฝันอนาคตที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งสูงสุดของสานักงานตําร,รวจแห่งชาติหรือไม่กลายเป็นว่า7ปีที่เหลือขณะนี้เป็นรองรก็ยังคงเป็นรองต่อไปหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้ท่านก็เคยหลุดออกจากวงโครจรการอยู่ในสํานักงานตําร,รวจแห่งชาติคเคยถูกย้ายออกไป ในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์แต่ท่านก็กลับมาได้ใช่แล้วก็เติบโตในเส้นทางตำรวจขึ้นเป็นผู้ช่วยพบตรเป็นรองพบตรจนมีชื่อเข้าชิงเป็นแคนดิเดตพบตรในครั้งนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนที่นายกจะนั่งประชุมกตวรวันพรุ่งนี้ก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกค้นบ้านเมื่อวานตอนเช้ามีข้อมูลหลักฐานเส้นเงิน ออกมาเชื่อมโยงแต่ย้ำก่อนนะขณะนี้บิ๊กโจ๊กยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันออนไลน์นะครับและเส้นเงินนั้นก็ไม่ได้มาถึงบิ๊กโจ๊กด้วยเป็นเส้นเงินที่เชื่อมโยงกับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเพียงแต่มีข้อสงสัยว่าแล้วบัญชีมา้าม,มันกระจายไปที่ลูกน้องของบิ๊กโจ๊กกระจายไปที่ บุคคลใกล้ชิดที่อาจจะเป็นญาติญาติของบิ๊กโจ๊กได้อย่างไรแต่ณนะขณะนี้บิ๊กโจ๊กยังไม่ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาแต่แค่นี้หลายคนก็วิเคราะห์โอกาสจะขึ้นเป็นผบตรอของบิ๊กโจ๊กเอาเฉพาะปีนี้ก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องพูดถึงครั้งถัดๆไปท่านอาจจะกลับมาก็ได้เพราะท่านเป็นแมวก้าวชีวิตใช่ไหมครับเป็นไปได้ครั้งนี้อาจจะชวดแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวเรามีวิเคราะห์ทั้งพยานหลักฐานทั้งหมดรวมถึงอนาคตของบิ๊กโจ๊ก ถ้าจะมีการตั้งพบตรวันพรุ่งนี้มีปัญหามากใช่ไหมอาจจะตั้งรักษาราชการแทนไปก่อนหรือเปล่ามีความเป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันเพราะว่าผบอเด่นเดี๋ยวก็จะ,ะเกษียณอายุราชการแล้วทางเลือกทางออกของกอตรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรและตั้ง้อสังเกตกับคนนี้ครับซูมเข้ามาก็ได้นะ,ะประหลัดชิงชัดชัยพรมเลิศ นั่นไงกระบวนการหลังจากคนบ้านนะคะก็จะต้องมีการสอบสวนใช่ไหมเรื่องคดีก็ว่ากันไปใช่คำสั่งนายกตั้งคณะกรรมการขึ้นม,มาตรวจสอบก็ว่ากันไปแต,แต่ที่ตั้งข้อสังเกตคือทําไมต้องเป็นท่านนี้คะ่ะประธานในการตรวจสอบข้อเท็จริงและข้อกฎหมายตามคําสั่งของนายกคือประลัดชิงเดี๋ยวแจกแจงรายละเอียดปลัดชิงคือใครจะมองว่ามี ปมปัญหาอ,อะไรกับวิกโจ๊กหรือไม่มันจะแปลงๆตรงที่ถ้าย้อนไปดูประวัติของประหลัดชิงนะคะมีความสัมพันธ์เหมือนได้แดงโยงเอาไว้กับเหล่าบรรดาอํานาจเก่าคือสามปอแนบแน่นเลยค่ะและบิกโจ๊กครั้งหนึ่งก็เคยขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์นั่นไงประหลัดชิงก็ทํางานใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ถึงขั้นว่าจะไปตั้งพรรคเป็นแผนสำรองให้พี่น้องสามปอด้วยซ้ำนะค,ะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวไล่เรียงกันแต่ย้อนไปดู ประวัติชีวิตของบิ๊กโจ๊ก่อนส,นสั้นๆนะว่าจริงๆท่านมีแต้มต่อหลายเรื่องแล้วก็เป็นแมวก้าวชีวิตนะอ่ะผ่านมาแล้วหลายรูปแบบเพียงแต่ว่าครั้งนี้ทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะผ่านมันไปได้ไหมหรือท่านจะเป็นแค่รองเหมือนที่หลายคนเรียกติดปากท่านรองโจกเอาเป็นว่าแต้มต่อมาก่อนละกันแต้มต่ออย่างแรกที่ท่านไม่ได้ไปทำอะไรเลยเป็นแต้มต่อที่มากับ ชีวิตของท่านตั้งแต่ตอนเกิดวาสนาทรงคืออย่างนี้ท่านเนี่ยเกิดหลัง30กันยาปกติช่วงเกษียณอายุราชการเนี่ยก็คือหลัง30กันยาท่านเกิด29ตุลาเพราะฉะนั้นต้องทบให้ท่านอีกหนึ่งปีก็ไปนับหลังจาก30กันยาเนี่ยแปลว่าท่านจะเกษียณตอนคือจริงๆก็ไม่เต็ม61หรอกแต่ก็ใกล้61เต็มที่เกษียณก่อน เอ่เต็ม61แค่ไม่กี่เดือนค่ะแต่คนอื่นเนี่ยบางทีเขาอาจจะ60ใช่แล้วก็เสียนอนี่คืออแต้มต่อที่ท่านมีตั้งแต่เกิดคือในแง่ของวันเกิดแล้วมันเป็นผลดีต่ออายุราชการใช่ค่ะ แต้มต่อที่2ท่านเป็นแมว9ชีวิตอย่างที่บอกก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าเคยถูกย้ายพ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะระบุวันที่ได้เลย9เมษายนปี62ตอนนั้นท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ถือว่าใหญ่โตเลยนะตอนนั้นนะคะอยู่ตอมอนะเกรด A บวกใช่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วชีวิตก็พลิกผันถูกย้ายไปเป็นที่ปรึกษานายกตอนนั้นคือแต่งชุดตำรวจยังไม่ได้เลยนะคะใช่ครับ แล้วก็มีเหตุการณ์ค่ะรถของท่านถูกยิงเนี่ยแล้วภาพที่ออกมาดูระทึกขวัญมากเลยค่ะว่า<ม>โหมีใครจ้องที่จะปองร้ายหรือเปล่านะคนก็คิดกันไปต่างๆนานาว่าหูถึงขนาดว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกแบบนี้เลยเหรอร6มกราคมปี63ค่ะช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับปีใหม่ก็เป็นปริศนาว่าเอะใครยิงค่ะมีวัตถุประสองค์อะไรใช่หรือมันเป็นภาพที่อาจจะถูกสร้างขึ้นมาเ,<อ>เพื่อให้ ไฮไลท์ <High> มันสปอตไลท์มันไปจับที่บิ๊กโจ๊กอีกครั้งหนึ่งได้กระแสเพราะนั้นว่าหลังจากนั้นไม่นานคบิ๊กโจ๊กก็กลับคืนสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โดยวิธีการพิเศษคปี2564จากที่อยู่ในตำแหน่งที่ปร<อ> <มา S 1> ึกษาสบ .9 มาอยู่ตรงนี้คือช่วงที่บิ๊กโจ๊กถูกย้ายพ้นจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านถึงขั้นฟ้องพลเอกประยุทธ์ กับสารปกครองนะแต่ว่ามีปัญหากันขนาดนั้นกับผู้บังคับบัญชากับนายกเนี่ยนะยังสามารถกลับมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้สุดท้ายก็ถอนฟ้องอะไรกันใช่แล้วก็เติบโตขึ้นเป็นผู้ช่วยพบตรขึ้นเป็นรองพบตรจนขณะนี้มีชื่อเป็นหนึ่งในคันดิเดตพบตรใช่ถึงแม้ถ้าคือถ้ามันไม่มีเรื่องสองสาวันนี้นะแม้ว่าครั้งนี้จะพลาดหวัง แต่หลายคนก็มองว่าท่านรอได้ท่านก็คงจะได้ในวันหนึ่งอีกสองปีก็อายุราชการเหลืออีกตั้งเจ็ปีเจปีแน่เส้นทางสดใสมากแต่ณขณะนี้ไม่แน่จะกลายเป็นรองตลอดการหรือเปล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่ค่ะวิกโจ๊กอาจจะคว้างงูไม่พ้นคอเพราะว่าคําอธิบายของท่านมันก็ถูกตั้งคําถามมันจะมีน้ําหนักในแง่ของการต่อสู้ มากเพียงพอถ้าเทียบกับสิ่งที่ตำรวจชุดจับกลุ่มพยายามจะเชื่อโมโยงพยายามจะอธิบายทําไมถึงต้องไปค้นบ้านรองโจ๊กทําไมเส้นเงินมันถึงไปเชื่อโมโยงกับลูกน้องของท่านหรือเปล่ามันเหมือนคําถามที่เหมือนเชือกปมที่มันแกะออกไม่หมดเพราะว่าพอบอกอธิบายเรื่องนี้สักพักหนึ่งอ้าวก็ไปเจอปมใหม่จากคําอธิบายเดิมนั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าคว้างงูไม่พ้นคออ่ะอย่างแรกนี่ก็เป็นข้อถกเถียงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ว่าปฏิบัติการค้นบ้าน ขอหมายสารถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรียกว่าบิ๊กโจ๊กโดนลูกคมเลยใช่แล้วตอนที่ตำรวจชุดแรกเข้าไปบิ๊กโจ๊กยังไม่ให้เข้าด้วยนะใช่เพราะว่าบอกนี่เป็นบ้านผมใครๆก็รู้ใครๆก็รู้คุณมาได้ยังไงถ้าจะไม่บอกสารรอต้องไปเอาผู้บังคับบัญชาระดับสูงมานะครับจนผู้บังคับบัญชาตำรวจไซเบอร์มาคุยกับท่านท่านถึง นำเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านของท่านเองอคือท่านพยายามจะบอกว่าหมายค้นจกากสาลเนี่ยมันมาโดยไม่ชอบเพราะว่าไม่ได้บอกสารว่านี่คือบ้านของรองผบะตะรนะหลอกสารนะแต่ว่าพอท่านบอกว่าเป็นบ้านของท่านอม,มันก็จะโวพันอีกหลายเรื่องไงใช่บ้านของท่านจริงไหม ถ้าจริงก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ถ้าไม่จริงอ้าวแล้วบ้านของใครใช่แล้วท่านมาอยู่ในนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับใครในนี้ก็จะเป็นเรื่องยาวต่อไปอีกใช่ค่ะในมุมของพลตํารวจโ,โทไตรรงผิวพันธุ์ผู้ประชาการสํานักกฎหมายและคดีและท่านเป็นหัวหน้าชุด P ี t 5ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าหมายค้นผู้ต้องหาพนันออนไลน์คือขอหมายค้นเพื่อจะไปจับกลุ่มใช่ไปค้นหาตัวบุคคลอืแล้ววันเมื่อวานนี้ก็จับได้หนึ่งรายด้วย พันตำรวจตรีชอช้างลูกน้องคนสนิทอีกคนหนึ่งของรองโจ๊กก็อยู่ในบ้านห้าหลังเนี้ยเห็นไหมล่ะบ้านของผมครับแต่หนึ่งในนั้นมีผู้ต้องหาตามหมายจับเริ่มพัวพันกันแล้วมะแบ่งเป็นสองกรณีถ้าที่นี่เป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กค่ะจะถึงขั้นเข้าข่ายความผิดฐานให้ที่หลบซ่อนพักพิงหรือไม่ ให้ที่หลบซ่อนพักพิงผู้ต้องหาอย่างนี้หรอเพราะว่าเป็นบ้านของท่านถ้าถ้าเป็นบ้านของท่านท่านให้ที่หลบซ่อนพักพิงหรือเปล่าอ่ะนี่ประเด็นหนึ่งนะค่ะส่วนถ้าท่านบอกว่านี่ไม่ใช่บ้านของท่านคือไม่ใช่ชื่อท่านอาศัยอยู่อืเป็นบ้านของคนอื่นค่ะมันก็จะพัวพันไปในเรื่องถัดไปอถ้าบ้านหลังนี้ครอบครองตั้งแต่ก่อนฤดูการแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อปปชค่ะแล้วมันไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินอาก็เป็นเรื่องสิ และได้มาอย่างไงเออได้มาอย่างไงอ่ะถ้าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กเองท่านต้องยืน่นชับสินหรือไม่อืถ้าไม่ใช่อืและนัขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วค่ะเพราะท่านยอมรับเองว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบ้านที่ชื่อเจ้าของเนี่ยชื่อเสียแตม้มเสียแตมคนนี้นี่บิ๊กโจ๊กบอกอธิบายนะคะว่าเสียแตมกับผมเป็นญาติสนิทกันครับ เฮีย yeah, แตมเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านทั้งหมดเลยทั้งห้าหลังเลยแล้วผมก็ไปเช่าเขาเขาให้ราคาถูกด้วยห้าหมื่นใช่ไหมเคยให้การกับปปชไปแล้วด้วยพยายามจะพูดในเชิงดักเอาไว้ก่อนว่าไม่มีปัญหาจะไม่มีปัญหากับการยื่นเรื่องบัญชีใดๆกับปปชเลยครับแล้วดูคำถามก็คือถ้าบิ๊กโจ้บอกว่าเช่าราคาถูกะนะตามข่าวก็ว่าเช่าห้าหมื่นบาท ถ้า5 0,000ืบาทนี้หมายถึงทั้งก้อน5หลังเนี่ยหลังละหมื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งหมื่นบาทแบบนั้นหรือเปล่าถ้าพี่เจ้บอกเช่าก็ต้องมีสัญญาเช่าให้ชัดเจนคําถามคือสัญญาเช่ามีไหมไม่มีมีหรือมีแต่มาทําย้อนหลังถ้ามีแล้วมาทําย้อนหลังหรือไม่มีก็จะกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับรับทรัพย์เกิน3,000บาทหรือเปล่าก็มีความผิดอีกเพราะว่าข้อมูลที่ตรวจสอบกันได้ค่ะ ห้าหลังนี้สามหลังถือครองโดยเสียแต๋ม,มชินรัต์วัฒนากูลออีกสองหลังถือครองโดยภร,รยา<อ>ก็เอาเป็นว่าเอาเป็นของทั้งสองท่านนี้ซึ่งสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กใช่แล้วเขาก็ช่วยชำระค่าส่วนกลางบ้านทั้งห้าหลังเป็นจำนวนเงินแสนกว่าบาทต่อหนึ่งปีแถมมีชื่อไปขอใช้ไฟฟ้าทั้งห้าหลังด้วย ค่ะนะครับมันพันอนะเห็นไหมความย้อนแย้งมันเกิดขึ้นแบบเห็นชัดเจนเลยนะทุกนาทีนะถ้าบอกว่าใช่<ฆ>บ้านของตัวเองจะมีเรื่องให้ที่พักพิงหลบซ่อนหรือเปล่ายืนา่นบัญชีทรัพย์สินไหมส่วนถ้าไม่ใช่ซึ่งอันนี้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่เช่าแ,แล้วแล้วทําสัญญาเช่าไหมมีสัญญาเช่าไหมถ้าไม่ทําสัญญาเช่าจะเกี่ยวข้องกับการรับทรัพย์เกิน3,000บาทหรือไม่ลองฟังคาอธิบาย ของบิ๊โจ๊กพูดถึงความสัมพันธ์กับเฮียแถม,มทำไมถึงอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ทำสัญญาเช่าถูกต้องลองฟังดูกันออคุณแตมเนี่ยนะครับเขาเป็นเศรษฐีอยู่รอนก,ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ผมนะครับเมื่อสิบป,ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคุณแตมก็เคยไปให้การที่ปปชนะครับว่าเป็นญาติบีบันทึกอยู่ปปชนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเขามีบ้านอยู่กรุงเทพนะครนะเ,ออเขาก็ให้ผมอยู่ที่บ้าน นะครับผมก็จ่ายค่าเช่าเขาด้วยความเกรงใจผมก็พักอยู่สองหลังเป็นทาวน์เฮาส์ส่วนอีกสามหลังแล้วไม่มีใครอยู่นะครับผมก็จ่ายแค่สองหลังอีกสองหลังก็รกล้างก็มันไม่มีใครก็เก็บของนะครับเขาก็ไม่ได้มาอยู่นะเมื่อไม่มาอยู่ผมก็ให้น้องผมก็ไปไปพักบ้างแต่ไม่ใช่ไปนอนนะครับนะมันก็มีแค่นี้นะครับก็ในเมื่อเฮียเต๋มเนี่ยเขาเงินเขาบริสุทธิ์ถูกไหมครับเขามีแคชโฟเนี่ยปีละ7 8เจ็ดแปดร้อยล้านนะครับ แต่เพราะนั้นการที่ผมเช่าบ้านเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มัน,มนผิดถูกไหมครับเพราะเขาไม่ใช่เป็นเว็บพนันผมเนี่ยมันโดนมาเยอะแล้วนะครับเรามาถูกหลออหลอมให้คือก็เรียกว่าอะไรให้ให้อดทนต่อความเจ็บใจนะครับไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากนะแล้วสุดท้ายคือเราไม่ได้มักมากในลาบุญเดี๋ยวช่วงต่อไปข่าวค้นงล่าวจะขยายความเสียแต้มหน่อยค่ะเพราะว่ามีข้อมูลชุดเก่าๆว่าเสียแต้มก็เคยอยู่ในกลุ่มที่ถูกกล่าวหาโดยปปช ว่าไปมีส่วนเรียกรับเงินผู้ประกอบการคารา,า,าโอเกะในพื้นที่ภาคอีสานแต่ว่าสุดท้ายแล้วปปชออยกคำร้องเรื่องนี้ไปนะเพียงแต่ว่าในหน้าข่าวเมื่อสักหลายปีก่อนเนี่ยเสียแต้มเคยมีชื่ออ,อ,อยู่ในข่าวเดียวมีความสัมพันธ์กับบิ๊กโจ๊กมาแล้วว้าวหลักฐานอีกรอบหนึ่งเมื่อสักครู่เรื่องของบ้านอันนี้มาทับเป็นความรุมเร้าหนักใจให้บิ๊กโจ๊กอีกแล้วเหรอถ้าเป็นเรื่อง หมายค้นอย่างที่บิ๊กโจ๊กบอกว่ามันไม่ชอบหลอกสารมาแล้วก็ไม่ใส่ยศตำรวจคือในหมายค้นเนี่ยแทนที่จะใส่ยศตำรวจข้างหน้าใส่แต่ชื่อเพื่อให้สารทราบว่าคนนี้เป็นตำรวจนะครับในเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ก็อธิบายค่ะเช่นไม่ทราบจริงๆว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กนะแล้วก็ไม่ได้ถามหรือไม่ได้หาข่าวจากคนใกล้ชิดบิ๊กโจ๊ก ถ้าจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ไปส่องดูก่อนว่าบ้านห้าหลังนั้นเนี่ยมีใครอยู่ถ้าคุณไปส่องคุณก็เห็นแล้วว่าบิ๊กโจ๊กดินเข้าเดินอออท่านบอกว่าหมู่บ้านนี้มันปิด p r i v a t e ต้องแลกบัตรเข้าไปจะไปใช้ยุทธวิธีไปซุ่มโป่งแอบดูไม่ได้อ,อ๋อก็เลยไม่รู้ว่าคนข้างในเป็นใครบ้างเพราะฉะนั้นในแง่ที่ถ้าเรามองกันว่าบิ๊กโจ๊กพยายามจะเอาคืนเรื่องนี้ค่ะท่านก็ยืนยันว่าก็ในเมื่อไม่ทราบมันจะเรียกว่าเป็นขอหมายค้นโดยมิชอบ ได้ยังไงได้ยังไงนะครับแล้วสําคัญที่สุดก็คือพยานหลักฐานที่จะเชื่อมโยงเพราะว่าสืบทราบว่าผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์ที่เชื่อมมาจากคดีบอยสตาร์มาถึงมินนี่แล้วก็มาถึงลูกน้องไกลชิดบิ๊กโจ๊กเนี่ยคามนันหลบซ่อนอยู่ที่นี่เขารู้เท่านี้เขาก็เลยออกหมายคน้นจับตำรวจได้หนึ่งนายชอ,อช้างที่บ้านห้าหลังนีด้วยค่ะคือบางคนก็มองว่าแม้ว่าจะรู้นะ แต่การที่มีพยานหลักฐานเข้าไปเชื่อมโยงและเข้าไปจับก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรก็ต้องจับอยู่ดีใช่ไหมแม้ว่าจะรู้ว่าบิ๊กโจ๊กอยู่ที่นี่หรือเป็นบ้านของรองพบตรแต่นี่ท่านพลตำรวจโทไตรรงก็ยืนยันว่าไม่รู้หมู่บ้านนี้ก็ปิดคงจะไม่สามารถเข้าไปซุ่มปงได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้แต่บิ๊กโจ๊กก็พยายามจะไปร้องที่ศาลอาญาว่าการขอหมายมีชอบ ก็สู้กันไปใช่นี่เหตุผลของแต่และฝ่ายแต่เรื่องใหญ่ที่สุดคือเรื่องต่อไปนี้ครับเส้นเงินเส้นเงินจากเว็บพนันออนไลน์ที่มันมาเชื่อมโยงกับคนใกล้ชิดที่เป็นเครือญาติและนายตํารวจที่ใกล้ชิดของิ๊กโจ๊กถ้าเราฟังคําอธิบายจากคนตํารวจโทรไตโรงว่าคดีนี้มันขยายผลมาจากเว็บพนันออนไลน์ จำชื่อไม่ได้และชื่อภาษาอังกฤษนะนะมินนี่นี่ไงเอาเป็นว่าเริ่มจากบอสตานเริ่มแล้วก็ขยายผลมามินนี่ม,มินนี่ผู้หญิงคนนี้ถูกจับมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ไปพบหลักฐานภาพคู่พันตำรวจเอกภาคภูมิมีภาพคู่เซลฟี่ด้วยกันมีความสนิทสนมใกล้ชิดหนึ่งในลูกน้องคองสนิทของบิ๊กโจแล้วตำรวจก็ได้ดู แชทไลน์ระหว่างมินนี่กับพันตำรวจเอกภาคภูมิเป็นแชทเรื่องเงินนี่แหละครับโอนเข้าบัญชีกันนี่แหละมีข้อบูลว่ามันเชื่อมโยงกับบัญชีม้าค่ะแถมบัญชีม้านี้ที่มาจากเว็บพนันออนไลน์แตกเป็นสองบัญชีค่ะบัญชีหนึ่งบัญชีม้าคือพุทธิพงศ์อันนี้บัญชีแรกบัญชีพุทธิพงศ์อีกบัญชีหนึ่งบัญชีของคันชิตบัญชีคันชิต ซึ่งทั้งสองคนนี้ก็อยู่ในรายชื่อผู้ต้องหาสมคบกันฟอกเงินในคดีเว็บพนันออนไลน์อ่าแต่เป็นส่วนพลเรือนใช่ไหมเป็น2ในส่วนพลเรือนนะคะคําว่าบัญชีม้าคุณผู้ชมคงเข้าใจใช่ไหมคือเขาเอาชื่อไปเปิดบัญชีอแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้บัญชีนี้เองเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ใช้เงินปรากฏว่าแม้ว่าเส้นเงินไม่ได้เข้าไปถึงบิก๊กโจ๊กแต่ว่าเส้นเงินจากบัญชีม้าของพุทธิพงษ์ ไหลไปเข้าตำรวจติดตามทีมงานที่ทำงานกับพิ่โจ๊ก4ี่แสนบ้าง3 0 0แสนบ้าง6 0แสนบ้างหนึ่งแสนบ้าง7นายด้วยกัน7 8ปคนเนี้ยมีหลักฐานชัดเจนไหลาจากบัญชีมา้าที่ชื่อพุทธิพงศ์นี่ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งไหลเข้าบุคคลใกล้ชิดอันนี้จะเป็นกลุ่มเครือญาติครอบครัวของพี่โจ๊กหลักสองล้านกว่าก็มีพอรวมรวมแล้วมันก็คือ เป็นล้านอ่ะเนาะใช่ครับบัญชีม้าอีกบัญชีหนึ่งบัญชีคันชิดบัญชีสอซึ่งโยงกับพนันออนไลน์เหมือนกันค่ะตามข้อมูลของตํารวจไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้บ้านทั้งห้าหลังที่บิ๊กโจ๊กอาศัยอยู่บิ๊กโจ๊กพยายามจะอธิบายแต่บิ๊กโจ๊กก็เลยไม่ได้จ่ายเองอสิใช่ก็มันออกมาจากตรงนั้นบิ๊กโจ๊กอธิบายว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยใช้เงินให้ลูกน้องเป็นงบราชการลับ เอาไปทํางานงานมันถึงเดินได้ขนาดนี้เงินของพ่อตาแม่ยายด้วยก็ถึงส่วนตัวของท่านวิธีการที่บิ๊กโจ๊กท่านบอกก็คือท่านโอนให้ไม่ใช่โอนให้ให้เป็นเงินสดกับตำรวจที่ชื่อคริสคนสนิทของท่านคริสเนี่ยเสมือนกับเป็นเลขาส่วนตัวของท่านเป็นคนจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายให้ตัวท่านเลยบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอาเงินให้คริสเดือนหนึ่งเป็นล้านนะคริส มีหน้าที่จะต้องเอาไปให้ตำรวจในทีมของิ๊กโจ๊กเพื่อที่จะโฟล์การทำงานให้มันสม ooth แล้วก็ถึงขั้นช่วยเอาไปจ่ายให้กับครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนตัวของครอบครัวรเหมือนคริสเนี่เป็นคนกลางแต่ิ๊กโจ๊กอธิบายแบบนี้ว่าไม่รู้ว่าคริสเนี่ยไปมีปัญหาเรื่องการเงินอะไรหรือเปล่า ไปใช้เงินเกี่ยวข้องกับการพนันคือไปถึงเล่นการพนันไม่ได้เป็นเจ้าของวงเจ้าของเว็บอะไรคล้ายๆกับว่าพอคริสได้เงินไปไปติดพนันแล้วคริสไปติดพนันการพนันมันก็เลยมาไหลลงตรงนี้คือคริสอาจจะเอาไปใช้หนี้ของตัวอเองแล้วไปขอให้ภาคภูมิซึ่งถือบัญชีม้าช่วยจ่ายเงินจากบัญชีม้าให้ทีมของบิ๊กโจ๊กแล้วก็บุคคลใกล้ชิดที่เป็นเครือญาติของบิ๊กโจ๊ก บิ๊กโจ๊กมองแบบนี้ค่ะอธิบายแบบนี้แต่ก็ในเมื่อบัญชีม้ามันไหลเข้าลูกน้องอบิ๊กโจ๊กมันไหลเข้าบุคคลใกล้คิดก็ต้องไปพิสูจน์กันแล้วความความยากของคดีการฟอกเงินนะครับบุคคลที่ถูกกล่าวหาเมื่อไหร่ก็ตามที่เจอเงินอยู่ในบัญชีคุณแบบนี้นะเป็นหน้าที่ของบุคคลนั้นต้องดีแคลร์ตัวเองจะต้องดีแคลร์ตัวเองโหตำรวจไม่ได้มีหน้าที่มาพิสูจน์ค่ะตำรวจพิสูจน์แค่ว่า เงินเข้าไปอยู่ในบัญชีคุณส่วนคุณนั้นต้องบอกให้ได้ว่าคุณไม่เกี่ยวยังไงไม่เช่นนั้นเขาไม่สามารถตั้งข้อกล่าวหาสมคบกันฟอกเงินคนเหล่านี้ได้เขารู้แค่ว่ามีเส้นเงินวิ่งไปเข้าหาใครบ้างเขาสามารถตั้งข้อกล่าวหาได้เลยเวลาคุณจะสู้คดีคุณต้องพิสูจน์ตัวเองจริงไม่จริงก็ต้องเอาหลักฐานว่ามันไม่เกี่ยวกับเพบพนันอะไรอย่างไรนะครับบิ๊กโจ๊กอธิบายเรื่องนี้บอกเป็นเรื่องของลูกน้องให้ลูกน้องเข้าไปตอบเอง แต่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตจะไปเรื่องติดการพน,นันเอาเงินไปใช้แล้วออในคลิปที่เป็นเลขาส่วนตัวก็เป็นตำรวจของท่านเนี่ยก็ไปยืมเงินเขาทั่วเลยอ,อันนี้คือสิ่งที่ท่านพยายามจะอธิบายาไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับเงินของการพน,นันนะเอาเป็นว่าเป็นเรื่องของลูกน้องไม่ใช่พอ,พอเกิดเรื่องแล้วโยงมาที่ผมลูกน้องไม่น่ารักเลยอะ่ะแล้วก็อธิบายว่าเงินของคนในครอบครัวเพราะว่าบุคคลใกล้ชิดเนี่ยมีคนในครอบครัวท่านด้วย ท่านให้เลขาไปดาเนินการแทนก็ตํารวจที่ชื่อคริสเนี่แหละค่ะคนนี้ที่ท่านบอกว่าเอาเงินสดให้คริสแต่คิสไปกระจายไม่รู้ว่าคริสเนี่ยไปโยงกับมินนี่พนันออนไลน์ได้ยังไงให้ลูกน้องชี้แจงไม่รู้จริงๆต้องไปถามเจ้าตัวเอาเองแล้วท่านก็ยืนยันว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ท่านบอกว่าถ้ามันเกี่ยวมันต้องโอนโดยตรงเข้าถึงตัวท่านแล้วหรือถ้ามันเกี่ยวเนี่ยใครจะมารับ สองสามล้าน<อ>ท่านพยายามจะอธิบายว่าอย่างคดีในอดีตที่ท่านเคยทำเนี่ยเ,<อ>เวลาเส้นเงินมันเข้ามาเนี่ยห้าสิบล้านบ้างร้อยล้านบ้างคือคล้ายว่าถ้าจะทำทั้งทีอะ่ะมันต้องรับเบอร์นี้<อ>แต่ตัวท่านเนี่ยเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของท่านเ,เงินที่ตำรวจทีมของท่านได้เนี่ยหรือเงินที่บุคคลใกล้ชิดเอาไปใช้เนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของท่าน<อ>ส่วนว่าลูกน้องทำไมไปเอาออกมาจากบัญชีมะ ลูกน้องเขาไม่ทําอย่างนี้เนี่ยท่านไม่รู้ออมันจะกลายเป็นวิบากกรรมสาคัญหรือเปล่าแล้วต้องจับตามองเพราะว่าชุด PTT 5กําลังขยายผลอาจจะมีการออกหมายจับล็อตที่สองอทีนี้แหละจะโยงไปถึงใครอีกบ้างจะมีนายตำรวจระดับสูงหรือไม่ค่ะนี่คือสิ่งที่บิ๊กโจ๊กจะต้องชี้แจง<อ>ไม่ให้มันกลายเป็นบัวพันหลัก ก็ลำบากใจเหมือนกันนะคะค,คือถึงแม้ว่าจะไม่ได้โดนตัวท่านโดยตรงแต่ลูกน้องท่านก็คือคนสนิทสนิททั้งนั้นเลยอย่างวันนี้ผมคุยกับผู้การแต้ม,มให้ช่วยวิเคราะห์คดีนี้ผู้การแต้มก็บอกชี้แจงลําบากยากนะในแง่ของอเส้นเงินที่มันออกมาแต่ต้องย้ำนะขณะนี้ิ๊กโจ๊กยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาใดๆนะครับใช่ค่ะเป็นแค่เรื่องของลูกน้องมาถึงท่านั้นจริงแต่ว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการจังหวะช่วงชิงตําแหน่งพบตรเท่านั้นยังไม่พอหลักฐานจากเส้นเงินเมื่อสักครู่ ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็่จริงและข้อกฎหมายจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้นี่คือลารอกที่3แล้วนะคะเออแม้ว่ามันจะยังไม่รู้ผลว่าเป็นบวกหรือเป็นลบแต่ถ้าวิเคราะห์จากโครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้พอเห็นภาพประวัติกับเรื่องราวในอดีตของคณะกรรมการม,มันอาจจะพอเห็นคําตอบคนที่เป็นประธานคณะกรรมการคือประลัดชิงชัดชัยพรมเลิศ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะและกอตอรอผู้ทรงคุณวุฒินั่งอยู่ปลัดเนี่ยตั้ง4ปีแน่คุณชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอายการสูงสุดเป็น1นในกรรมการแล้วก็พลตหมดเอกวินัยทองสองอดีตรองพบตะรเป็นกรรมการและเลขานุการ3คนนี้ขยายความประหลัดชิงก็พอจะเห็นภาพแล้วค่ะครับประหลัดชิง <มา S 1> ปัจจุบันท่านเป็นคือท่านกเกษียณแล้วนะใช่ แต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดปอป,อปองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามก,การฟอกเงินม,มาแทนพลตบดจเอกปิยพันธ์ปิงเมืองถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้ชื่อนี้อ๋อมีข้อคอรหาอยู่ก่อนหน้านี้ใช่ไหมชื่อนี้เนี่ย,ยก็คือที่คุณชูวิทย์เรียกเล่นๆว่าปิงปิงที่ออกมาแฉว่าไปมีความเชื่อมโยงกับคดีตู้หา่าว<ะ>แต่สุดท้ายท่านปิยพันธ์ ท่านตัดสินใจขายก๊อกด้วยตัวเองคือท่านลาออกท่านลาออกแล้วก็มีการตั้งคนใหม่ขึ้นมาก็ประลัดชิงนี่แหละค่ะประลัดชิงคุณชูวิทย์ไปกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับตู่ฮาวมีจัดงานเลี้ยงปาร์ตี้กับตู่ฮาวที่อยู่ในตึกอะไรของปปงเนี่ยนี่แหละในยุคของท่านปิยพันธ์ท่านปิยพันธ์ลาออกแล้วนะครับขายก๊อกไปท่านชาตชายได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเป็นประธานปปงในยุคของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ช่วงหนึ่งชื่อของประหลัดจริงคุณผู้ชมคงจะได้ยินได้ฟังในการวิเคราะห์การเมืองตอนที่อนาคตของพี่น้องสามปออยังไม่ชัวร์บิ๊กตู่จะไปต่อไหม,มถ้าจะไปจะไปกับพักไหนพลเอกประวิทย์จะอยู่ที่เดิมลุงตู่จะไปพักใหม่หรือจะไปกันพี่น้องสามคน ก็เลยมีการพยายามตั้งพักขึ้นมาบ,บางคนก็บอกว่าผมเนี่ยทำพักรองรับเลยนะลุงตู่เลยนะมีคนเคยบอกหนึ่งในพักนั้นนะคะที่ว่ากันว่ารองรับการสืบทอดอำนาจ3าปอคือพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็มีชื่อประหลัดชิงเนี่ยแหละเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังแกนนําตัวจริงการเริ่มต้นจะเรียกว่าเป็นพักสํารองพักแผนสองอของพี่น้องสมปอแต่ก็อย่างที่ทราบการเงื่อนไขมันเปลี่ยน เพราะว่าสุดท้ายพี่น้องสามปอแยกทางกันเดินแต่พักเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันตั้งขึ้นมาแล้วประกอบกับในจังหวะที่ร้อยเอกธรรมนัฐก็เผชิญมรสุมในทางการเมืองหลังจากที่ถูกปลดปลดออกจากรัฐมนตรีช่วยค่ะแต่ก็ยังอยู่กับพักพลังประชารัฐนะอ,อีกไม่นานร้อยเอกธรรมนัฐก็ถูกขับออกจากพลังประชารัฐพอขับแล้วก็ไปอยู่ที่นี่ละค่ะเพราะว่าตอนนั้น พรคเศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเป็นพักสำรองพักแผนสองของพี่น้องสามปอแล้วคือเขาเปลี่ยนแแล้วแต่ตั้งขึ้นมาแล้วใช่ลุงป้อมก็เลยให้ผู้กองธรรมนัสไปใช้พักเศรษฐกิจไทยเป็นที่อาศัยชั่วคราวพอไปอยู่ด้วยกันผู้กองธรรมนัสก็มาเจอกับประหลัดชิงตอนนั้นประหลัดชิงเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพักเศรษฐกิจไทยละก็เพราะว่างานของท่านไม่ใช่แล้วไงจบแล้วใช่ และสุดท้ายลุงตู่ก็ไปรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับบิ๊กป้อมก็อยู่ที่พลังประชารัฐเหมือนเดิมนี่มันชี้ให้เห็นว่าประหลัดชิงได้รับความไว้วางใจขนาดไหนในแง่ที่ว่าให้ไปอยู่เบื้องหลังการก่อตั้งพรรคเศรษฐกิจไทยแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้ใช้งานก็ตามแต่งานการเมืองของประหลัดชิงยังไม่จบเท่านั้นถึงแม้ไม่ได้ใช้งานเศรษฐกิจไทยท่านก็มาอยู่เบื้องหลังในการทาบทามใครต่อใครมาทํางานให้กับบิ๊กตู่ด้วยนะ การที่ท่านเป็นอดีตประหลัดมาไทยสี่ปีเต็มๆเนี่ยโอ้โหต้องแนบแน่นแนบแน่นทั้งลุงป๊อกและลุงตู่แน่นอนะนะครับแล้วก็ในจังหวะที่บอกว่าท่านจะไปตั้งพักให้เนี่ยท่านก็เตรียมการทาบทามข้าราชการจะ,ะมาร่วม,มงานการเมืองกับลุงตู่ใช่นะแต่คือแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้เป็นไปตามแผนเดิมแต่มันสะท้อนให้เห็นความไว้วางใจความใกล้ชิดแล้วการที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานปอปอง,งอเนี่ยแต่งตั้ง ช่วงปลายปลายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์น่ะคือจริงๆจะหมดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าทําให้ประหลัดชิงได้เป็นประธานปปงอหลังจากหมดบทบาทในทางการเมืองไป เราไม่รู้ว่ามันจะเชื่อมโยงกันไหมนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนจะเป็นเส้นเรื่องเดียวกันถ้าจะมองอย่างนั้นรประหลัดชิงมานั่งเป็นประธานปปอง,งอช่วงปลายรัฐบาลของลุงตู่กาลังจะใก,กล้หมดวาระแล้วใช่ไหมพอย้อนดูตัวของลุงตู่เองเนี่ยอา้าวก็เคยถูกบิ๊กโจ๊กฟ้องร้องอกรณีที่ลุงตู่ย้ายบิ๊กโจ๊กออกจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติครับแล้ววันนี้ประหลัดชิงก็มาเป็นผู้ตรวจสอบเคสการค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กใช่แล้วพอมันเกี่ยวเรื่อง กับเส้นเงินม,มันก็หนีไม่พ้นบทบาทของปอปอง,งอจะด้วยให้ความร่วมมือหรือในเชิงข้อมูลอะไรก็แล้วแต่เลยลองไปส่องดูอนุกรรมการสิบคณะในยุคป,ประหลัดชิงใช่<อ>ที่ตั้งขึ้นมาค่ะบางคณะเช่นอนุกรรมการประสานงานปฏิบัติตามพรบรการฟอกเงินอมีพลเอกเกรียงไกรศิรักผู้ช่วยพอบอทอบอค่ะ แม่ทัพเกรียงแม่ทัพเกรียงเป็นรองประธานคนที่หนึ่งภาคที่สี่มาก่อนแล้วท่านขึ้นมาเป็นผู้ช่วยค่ะเป็นรองประธานคนที่หนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งพลตํารวจโททิติแสงสว่างบิ๊กเจ้าพวชนรองประธานคนที่สองบิ๊กเจ้าทํางานกับบชนค่ะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในยุคของคุณชูวิทย์แต่อีกมุมหนึ่งในวงการตำรวจก็รู้กันดีว่าท่านก็เป็น คนตรงไปตรงมาใช่แล้วบางทีก็ทำงานสวนทางสวนเลนกับนายตำรวจระดับสูงเหมือนกันจะไปขัดแข้งขัดขากับใครหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยข่าวคนคนข่าวเคยวิเคราะห์ไปหลายครั้งแล้วค่ะให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูได้ว่าบทบาทของบิ๊กเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรโดยสรุปก็คือถ้าหากว่าคณะกรรมการชุดนี้อาจจะไปตรวจสอบอข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย คือถึงแม้ว่าอำนาจของคณะกรรมการเขาจะเขียนไว้ว่าคล้ายๆว่าจะไม่ไปทับซ้อนแทรกแซงแก้าวไก่การทํางานของตํารวจถูกไหมครับแต่ถามว่าเวลาทํางานเนี่ยมันก็ต้องดึงเอาข้อมูลพยานหลักฐานมาดูไหมคือเขาก็ต้องคุยกันทุกอย่างอะคะ่ะเพราะว่านายกตั้งคณะกรรมการบอกว่าตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อ,อกฎหมายกลายเป็นคณะกรรมการนี่แหละเรียกทุกอย่างที่อยู่ในมือตํารวจได้เลยนะข้อเท็จจริงก็ต้องย้อนไปดูว่าการขอหมายค้นได้เพราะอะไรใช่ อ๋อมันมีเส้นเงินอย่างนั้นอ,อย่างนี้เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กมีเส้นเงินจากเว็บพนันออนไลน์เข้าถึงลูกน้องบิ๊กโจ๊กไปถึงบุคคลใกล้ชิดที่เป็นเครือญาติของบิ๊กโจ๊กเนี่ยออมันก็ต้องใช้ข้อมูลหลักฐานชุดเดียวกันแล้วก็อาจจะอาศัยการร่วมมือจากปปงด้วยเพราะว่าประหลัดชิงท่านเป็นประธานปปองอ,อยู่เออใช่เนาะมันโยงกันไปหมดเลย ถ้ามีหลักฐานอะไรบางอย่างโยงมาถึงพลตบตเอกสุรเชษจะต้องหมดหวังในการนั่งเป็นผอบอรตรอหรือไม่แล้วเกือบลืม<ะ>ปลัดชิงก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการกรตรก็ใช่ไงคนที่เลือกกอรตรผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยคนที่เลือกผ<ะ>อบอรตรอ<ะ>แม้ว่านายกัรมนตรีท่านก็ยังไงก็ ถือว่ามีบทบาทในการเลือกสูงที่สุดอ่ะแต่ถ้าคณะกรรมการให้ความเห็นโตแยงออ้งหรือหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานับหนุนใครทวงติงว่านี่แคนดิเดตบางท่านอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลมีข้อคอรหานะมีมนทินมัวหมองอ,มอะไรแบบเนี้มันจะทำให้บิ๊กโจต้องนั่งเป็นรองไปตลอดหรือเปล่านี่แหละค่ะคือหลายๆข้อที่รุมบิ๊กโจเข้ามาแล้วก็ตกที่นั่งลำบากแล้วครับ ทำไมเราถึงบอกว่าท่านรองกับท่านต่อเพราะว่าท่านต่อหรือว่าบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ที่ติดโผจะเป็นผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนใหม่พอมาอยู่ในจังหวะนี้คือบางท่านก็วิเคราะห์นะว่าจริงๆก็ไม่ถือว่าเป็นผลดีสําหรับบิ๊กต่อทําไมอ่ะเพราะคนจะมองแม้ว่าไม่มีพยานหลักฐานใดๆเลย อ๋อควรจะเชื่อมโยงไปใช่มันเป็นการตากัดเลื่อยค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าตัวเต็งตามโผลคือวิกต่อได้เป็นผบตรอขึ้นมามก็จะมาพร้อมๆกับเสียงิพากิ์วิจารณ์พอดีเกินไปมันมันจะไม่สง่างาม คือถ้าไม่มีท่านก็อาจจะได้เป็นแต่พอมันมามีท่านก็ตัวเต็งกับบิ๊โจ๊กเนี่ยก็เลยยิ่งถูกเพ่งเล็งคือแคนดิเดตทั้ง4นี้นะคะตัวเต็งจริงๆที่เบียดกันบอกผู้ชมหลายรอบว่าคือ2กับ4ก็คือบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กตอเนี่ยแหละเบียดกันหนักๆเลยคำถามก็คือแล้ววันพรุ่งนี้พอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้นายกนั่งเป็นประธานกอตรอจะยังคงเลือกพบตรอยู่หรือไม่อย่าฟันธงแต่บอกความเป็นไปได้ดีกว่าโอเค ณขณะน,นี้ถ้าเราวิเคราะห์กันสี่ท่านที่ลุ้นแคนดิเดตบิ๊กโจ๊กเหนื่อย,ห,อยหลุดวงโครจรน่าจะหลุดแล้วบิ๊กต่อก็ยังเป็นตัวเต็งณขณะนี้เพราะฉะนั้นทางเลือกที่หนึ่งความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเลือกบิ๊กต่อนี่แหละแต่บิ๊กต่อถูกมองว่าเป็นคู่แข่งของบิ๊กโจ๊กความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคือคำวพักวิจารณ์และพอมามีเหตุการณ์ของบิ๊กโจ๊กออถ้าตั้งบิ๊กต่อพรุ่งนี้ศึกนายจะยิ่งร้อนแรงหรือไม่ค่ะ ประเด็นที่2บิ๊กต่อถือว่าอาวุโสน,<อ>น้อยท,ที่สุด,สดใน4ี่แคนดิเดตคนที่อาวุโสสูงกว่าลำดับที่ 1, 2, 3สจะรับคำตัดสินของกร,รอรของนายกรัฐมนตรีหรือจะฟ้องศาลปกครองหรือไม่เพราะมีข่าวมาแล้วไงคะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าถ้าคนที่ได้อาวุโสน้อยกว่าผมผมจะฟ้องนะครับในขณะที่พักเก้าไกลก็อาจจะเตรียมตีประเด็นนี้เรื่อง หัวช้าง<อ>เชื่อมโยงกับว่าที่พบตรท่านใหม่มนี่น่าสนใจว่าวันพรุ่งนี้จะออกหน้าไหนบางคนเริ่มวิเคราะห์แบบนี้หรือเกมจะพลิกเลยพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้แต่งตั้งพบตรพลิกเลยเหรอเพราะว่าถ้าเรามองว่าบิ๊กโจก๊กับบิ๊กต่อเป็นคู่แข่งเบียดกันจริงๆแอแต่ตั้งใครก็มีปัญหาหวยจะไปตกที่ บิกรอยพลตารวจเอกรอยอิงค์พไยโรดอาวุโสอันดับที่หนึ่งหรือเปล่าความเหมาะสมจะอยู่ตรงที่จะลบข้อคอรหาทั้งหมดเลยค่ะอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยผ่านความสามารถก็ผ่านอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วแล้วก็อายุราชการมีอีกหนึ่งปีนี่ทางเลือกของกตรอาวุโสที่สุดเลยหรือถ้าไม่ถ้าไม่บิกรอยจะไปลงบิกตายพลตำรวจเอกกิจรัตพันเพชรได้ไหมอีกสองปีจะเกษียณมีคําอธิบายที่ดีนะเพราะว่าท่านบิกตายอายุราชการ สองปีเนี่ยมันได้ทำงานแบบต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าแหมปีสุดท้ายก่อนอจะกเกษียณแล้วงานก็ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับถ้าคิดว่าจะปรับปรุงพัฒนาองค์กรตำรวจให้มีความน่าเชื่อถือมากกว่านี้อสองปีอ่ะกำลังดีดีกว่าปีเดียวแล้วจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าถ้าบิ๊กต่อมาแรงเนี่ยแล้วจะหาทางเลือกให้กับบิ๊กโจ๊กอย่างไรมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะถ้าหากว่าไม่ได้พบความผิดอะไรและก็ไม่ได้เป็นพบตรใช่ ในรอบนี้นะ,ะจะย้ายไปอยู่เลขาธิการปรปรสอ๋อ,อเหมือนข่าวที่เคยออกมากใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นระดับข้าราชการที่เท่ากันแต่ว่าบิ๊กโจ๊ก็เคยพูดกับคนใกล้ชิดเหมือนกันว่าถ้าทานกระแสในตอรอไม่ไหวเนี่ยอ่ะยอมไปก็ได้แต่ขอไปแบบยืมตัวหมายถึงทางปปสเนี่ยมายืมตัวบิ๊กโจกไปนั่งไม่ขาดจากตำแหน่งเดิมเพื่อว่าวันหนึ่งจะได้กลับมาต่อแถวขึ้นแคนดิเดตพบตรใช่ครับ ราะว่าบิ๊กโจ๊กยังเหลือเวลาเกษียณอายุร,ราชการอีกนานใช่ไหมแต่ถ้ามันแรงนักพลาดอีกกลับมาแล้วแล้วพลาดอีกมีข่าวถึงขนาดว่าหรือจะมาตั้งพรรคการเมืองจริงเหรอมาเล่นกัรเล่นการเมืองเพราะว่าบิ๊กโจ๊กท่านกรรรส็สระสมเครดิตในทางสังคมมาไม่น้อยนะแต่การทำงานน่ะคนรู้จักท่านทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะคนชอบคอนเชียร์ก็เยอะเวลาที่ท่านลุยคดีแบบไม่กลัวทำงานรวดเร็วคนไทยชอบนะคนแบบแมนๆลุยๆยนแบบนักเลงคุยกันน่ะ โอ้น่าสนใจมากว่ากตอรอพรุ่งนี้จะตัดสินใจอย่างไรจึงพอมันเนี่ยมันพัวพันเนี่ยพอจะตั้งคนนี้ก็มีปัญหาจากคนเอ๊ะจ<ค>า<ำ>กอาวุโสอันดับหนึ่งหรือจะคนเลือกที่เหลืออายุราชการอีกสองปีถ้าไปตั้งแล้วมันไปเข้าสิ่งที่คนตั้งข้อสังเกตเชื่อมโยงกันพอดีเนี่ยมันไม่จบหรือจะเลือกเลื่อนประชุมหรือไม่ก็ตั้งรักษาการไปก่อนคือไปประชุมแหละแต่ว่าไม่ได้ตัวจริงได้รักษาการมาแทนก็อาจจะ ตั้งรักษาราชการแทนไปจนกว่าเรื่องราวมันจะออซาซาลงแล้วไปสืบมาแล้วมีความเป็นไปได้เหมือนกันครับแล้วก็แอบ,บสูงด้วยนะเพราะว่าไปสืบมาจากตำรวจระดับสูงนะคะเขาบอกว่ามีแนวโน้มมีแนวโน้มเลยแหละที่จะตั้งรักษาราชการแทนไปก่อนหมายถึงว่าหลังจากที่พบตรคนปัจจุบันกเกษียณไปก็นั่งรักษาการคนอื่นมานั่งนะคะข่าวจากหน่วยข้างเคียงก็ประกอบกัน ไปในทางที่เดียวกันเลยหน่วยข้างเคียงหน่วยความมั่นคงที่ไม่ใช่ตํารวจบอกว่าแบบนี้มีนาน้มสูงเลยแหละว่าจะเลื่อนไปก่อนเพราะว่าถ้าเป็นบิ๊กต่อหันไปดูนะคะคนตํารวจเอกต่อศักมันจะดูเป็นพล็อตเรื่องเดียวกันเกินไปกับการคนบ้านบิ๊กโก็ถึงบอกว่าเอาเข้าจริงก็ไม่ได้เป็นผลดีกับบิ๊กต่อเท่าไหร่ในฐานะตัวเต็งใช่ไหมเพราะคนจะไปมองเชื่อมโยงเอ๊ะมันเป็นเกมสกัดเลื่อยขา หรือเปล่าคือต่องให้ได้เก้าอี้มาก็อาจจะได้มาแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มีคําถามเออมันร้อนแล้วมาเกิดเหตุการณ์ค้นบานบิ๊กโจ๊กสามวันก่อนจะตั้งกตันตรแบบนี้เออทั้งๆที่ท่านไม่ได้ทําอะไรแบบนี้กตรจะเลือกวิธีการเลื่อนออกไปค่ะแล้วรอจังหวะค่อยไปตั้งตอนนี้ก็หารักษาราชการแทนไปก่อนแบบนั้นหรือเปล่าพรุ่งนี้เขานัดกี่โมงบ่ายโมงบ่ายโมงตรงบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ่ะน่าจะรู้ว่ากตรจะตัดสินใจอย่างไรอะ รองโจ๊กจะกลายเป็นรองไปตลอดหรือไม่หรือท่านจะยังมีโอกาสกลับมาเป็นแมวชีวิตที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยนะเ<อ>พราะท่านผ่านมาเยอะแล้วนะคะ,คะ